สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ผมฮันเตอร์เนสันนะครับและเป็นอีกครั้งนะที่ผมไปฟังเพลงมาแล้วรู้สึกรู้สึกดีๆฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ฟังนะก่อนนอนฮะจะได้นอนหลับฝันร้ายนะครับโดยนิทานเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าความรักกับการรอคอยนั่นเองนะฮะไปฟังกันเลยณดินแดนที่อยู่ห่างไกลแห่งหนึ่งมีปราสาทหนึ่งตั้งอยู่ปราสาทแห่งนี้มีเจ้าหญิงแสนสวยน่ารักเรียบร้อยอะไรๆก็ดีชีวิตดีๆฮะซึ่งเป็นที่หมายปองของหนุ่มชั่วราชอาณาจักรและหนึ่งในนั้นฮะก็เป็นหนุ่มสุดเซอร์ฮะไม่ใช่ฮะเป็นพลทหารนายหนึ่งที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับพลทหารนายนี้เนี่ยแอบชอบเจ้าหญิงมานานแสนนานฮะแล้ววันนึงเขาก็อดร่นทนไม่ไหวฮะเก็บความรักที่อยู่ในใจไว้ไม่ได้แล้วฮะต้องไปบอกเธอนะครับแล้วเขาก็เดินไปบอกเธอฮะทำให้เจ้าหญิงเนี่ยยืนอึ้งไปหนึ่งนาทีนะฮะเมื่อครบ1นาทีแล้วเจ้าหญิงก็นึกขึ้นได้นะฮะแล้วก็เลยบอกหนุ่มนายทหารคนนี้ไปว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะยอมเป็นของพลทหารนะฮะถ้าหากพลทหารคนนี้เนี่ยไปยืนเฝ้าที่ใต้ห้องของเธอนะฮะใต้ระเบียงห้องของเธอนั่นเองนะฮะเป็นเวลา100วันโดยที่ห้ามไปไหนเลยนะฮะยืนอยู่ถึงนั้นฮะพลทหารตอบตกลงทันทีฮะเพราะว่าโอกาสนี้นี่ไม่คว้าไว้ก็ยังไงแล้วนะฮะบ้าไปแล้วนะฮะงานแบบนี้อีซี่ฮะให้ทำอย่างอื่นยังง่ายกว่าซะอีกนะเพราะฉะนั้นพลทหารเนี่ยก็ไปยืนเฝ้านะที่ใต้ระเบียงห้องเจ้าหญิงนะครับคอยยืนอยู่อย่างนั้นฮะวันแล้ววันเล่าผ่านไป1วัน2วันฮะ10วัน20วันเขาก็ยืนมาหมดฮะไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกฟ้าจะร้องเป็นไข้ปวดศีรษะนะฮะเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นฮะความจริงเขาไม่ได้ปวดหรอกครับเพราะว่าอยู่ในนิทานนะฮะคอยยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นฮะเวลานานฮะยืนไปโดยที่มีเจ้าหญิงมองอยู่เรื่อยๆนะฮะมองอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็ยืนไปจนเขาเนี่ยเริ่มร่างกายเริ่มสุดโทรมฮะเริ่มโทรมฮะสูบผอมฮะเริ่มโทรมฮะใบหน้าเขาก็หม่นหมองนะฮะไม่มีสง่าราศีนะฮะและเขายืนอยู่อย่างนั้นฮะจนถึงวันที่90ครับแล้วเขาก็เริ่มร้องไห้ออกมาฮะบนใบหน้าอันหมองหม่นของเขานะฮะมีน้ำตาไหลออกมาฮะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจู่ๆเขาก็เริ่มร้องไห้มาฮะเขาร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนวันที่90 91 92 93ร้องทุกวันนะฮะร้องอยู่อย่างนั้นจนถึงวันที่99ครับวันที่99นะฮะตอนคืนนั่นเองฮะเขาก็หยุดร้องไห้นะฮะหมดไปแล้วน้ำตาเขาไม่เหลือน้ำตาอีกแล้วนะฮะเขายืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นจนเช้าวันที่100นะฮะวันที่เขารอคอยวันที่เจ้าหญิงจะได้เป็นของเขานะฮะมันจริงครับวันนี้ก็มาถึงฮะจู่ๆฮะเขาก็เดินจากไปนะโดยที่เจ้าหญิงก็มองอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็เดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับมามองเลยนะฮะเขาเดินจากไปไหนไม่รู้นะฮะและเรื่องนี้ก็ไม่มีตอนจบนะมันจบเพียงเท่านี้นะฮะนิทานเรื่องนี้มีแต่คำถามนะฮะว่าทำไมถึงจากไปนะครับและคุณล่ะครับคิดยังไงเอ่ยหรือเขาแค่อยากจะแสดงให้เจ้าหญิงเห็นว่าเขาเนี่ยรักเจ้าหญิงมากเพียงใดโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากเจ้าหญิงบางคนเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าความรักคือการให้ให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนแต่มันจะมีไม่น่าความรักแบบนั้นน่ะหรือบางคนก็บอกว่าความรักของผู้ชายนั้นนะฮะมันเริ่มจาก100ลดได้เหลือ1นะฮะจนวันที่100พอดีเหลือ0ฮะโอ้โหเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนผู้หญิงนั้นเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเจ้าหญิงรักพลทหารแล้วหรือยังนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าพลทหารเนี่ยคงรู้แหละฮะว่าเจ้าหญิงอะจริงๆแล้วคงไม่ได้รักเขาหรอกนะฮะคงไม่มีทางมารักเขาหรอกเขายืนรออยู่อย่างนั้นถึงแม้เจ้าหญิงจะมองมาบ้างแต่ก็ไม่มีสักครั้งนะที่เจ้าหญิงจะแสดงความรักให้เขาเลยนะฮะไม่ได้แสดงเขารู้สึกว่าเจ้าหญิงอ่ะรักเขาเลยนะฮะเขาคงจะรู้แหละฮะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ฮะเจ้าหญิงคงไม่มีทางหันมารักเขาหรอกนะฮะซึ่งถ้าหากได้คู่กันจริงๆได้อยู่ด้วยกันจริงๆนะฮะเขาคงจะรู้สึกแย่นะที่เห็นเจ้าหญิงต้องมาทนอยู่กับเขาทั้งที่ไม่ได้รักเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลือกเดินหนีออกมาดีกว่านะฮะให้เจ้าหญิงได้คู่กับคนที่เจ้าหญิงรักนะฮะเจ้าหญิงอาจจะมีใครอาจจะมีใครที่รักแล้วนะฮะเราก็อย่าไปฝืนใจเจ้าหญิงเลยนะฮะเลือกที่จะเดินหนีออกมาดีกว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะฮะถ้าเรารักใครสักคนนะฮะ
ก็คุณก็จะยอมให้เขาไปนะฮะโอ้โหนั่นมันเพลงนะครับโอเคฮะนั่นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนั่นเองนะฮะมันก็อาจจะมาจากจิตใต้สำนึกลึกๆที่อยู่ในใจว่าไปโน่นนะฮะส่วนเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะและก่อนไปก็ต้องฝากหนึ่งบทเพลงนะฮะที่ฟังแล้วรู้สึกอู้นะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิทานเรื่องนี้หรอกฮะแค่ผมรู้สึกดีท่านเองนะฮะงั้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ Hope you come back for more. Bye.